ขอกราบเคารพพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบสักการท่านดวนดีด้วยความเคารพครับนมัสการครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมที่ชมรายการบุญนิยมทีวีนะทุกๆวันรายการนี้เป็นรายการวิปัสสนาข่าวนะในช่วงงานมหาปรณานะปกติก็ออกเวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.แต่ตอนนี้ต้องเลื่อนเวลาเพราะว่าเวลารายการมันเลื่อนไป เพราะว่าพ่อครูรักษาสุขภาพมาเทศตอน 6:00 น.ก็ดีนะเทศ 6:00 น. 7:30 น. แต่ว่าปกติมันทำไม่ได้นะเพราะกิจการต้องทางเคลื่อนไปก็เลยแล้วประเทศก่อนฉันช่วง อะไร 9:00 น. ถึง 10:30 น. เอ๊ะปรัชนาคำออกตอนไหนออก 7:30 นถึง 9:00 นโอเคโอเค 7:30 นถึง 9:00 นจะได้นะวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวอโศกเป็นวันที่7พฤศจิกายน2563เป็นวันบวชของพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะบวชเมื่อปี2513ถึงปัจจุบันนี้2563ก็50ปีพอดีเป๊ะนะขึ้นปีที่61เอ้ย51นะครึ่งศตวรรษครึ่งศตวรรษนะบวชครึ่งศตวรรษผู้เจ้านี่บวช45ปีครับพ่อครูนี่50ปีละในหลวงรัชกาลที่9นี่ครองราชอยู่70ปีเพราะในหลวงรัชกาลที่9นี่ครองราชตั้งแต่อายุเท่าไหร่19ปีครับใช่มั้ยตั้งแต่โหยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะพ่อครูนี่มาบวชนะมาได้ตอง513ถึงนี่66พศ63ก็50ปีอายุพ่อครูก็ประมาณ86ย่างครับ87ปีบวชอายุ36ครับใช่ก็ย่าง87ปีใช่มั้ย86 86ย่าง87 87ปีนะผมก็มาพบชาวอโศกเนี่ยเมื่อปี2524ใช่จริงๆอ่านหนังสือธรรมบา123ครับนะตอนเรียนวิทยาลัยครูปริญญาตรีนะอ่านหนังสือธรรมะเพราะว่าสนใจธรรมะอยู่เพราะว่าตอนเรียนปริญญาตรีจะจบปีเนี่ยแม่ก็ให้ไปบวชเพราะว่าอันเตเรียนวิทยาลัยครูไหนครับพระนครศรีอยุธยาพระนครคือแม่ไปดูหมอดูว่าเนี่ยเรียนจบแล้วจะต้องแต่งงาน นั้นเอาบวชซะก่อนเถอะลูกครับ ผมก็ไม่อยากบวชไงบวชไปเห็นพระบวชแล้วเราก็เห็นแล้วโหพระมันมั่วสารพัดสารเพนะทั้งอะไรล่ะดูนั่งดูละครกินเหล้าเมายามีลูกมีเมียโอ้ยสารพัดครับยุทธยาเห็นอยู่อ่ะแต่ว่าเทอมนั้นก็อาจารย์ก็เลยหาเด็กให้ไปสอนพิเศษช่วงปิดเทอมเด็กสอนพิเศษก็ตั้งแต่อนุบาลยันม.3โอ้โหท่านดาวด่วนดีครับผมเตรียมการสอนทั้งครึ่งคืนถึงเที่ยงคืนทุกคืนทุกคืนทุกคืนโอ้ยไม่ไหวสอนอาทิตย์เดียวบอกครูครับผมไม่ไหวมันไปบอกแม่ว่าไปบวช ดีกว่าเนอะก็เลยไปบวชที่แม่ตามที่แม่ต้องการไปบวชที่วัดชุมพลนิกายารามเป็นวัดหลวงวัดหลวงชั้นตรี ก็วัดนี้ดีที่ว่าโบสถ์เนี่ยไม่มีช่อฟ้าบรรยากาศเป็นโบสถ์แบบโบราณที่ไม่มีช่อฟ้าบรรยากาศบวชล้นๆอ่ะครับบวชล้นๆถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป๊ะนะเย็นเดียบนะไปบวชแม่ก็บอกว่าบวชสัก15วันเดือนนึงอะไรก็แล้วแต่ผมไปบวชแล้วก็เลยอยากเป็นพระเข่งอ่ะครับก็เลยหนึ่งเขามีละครก็ไม่ไปกันแต่ไม่ใช้เงินเนี่ยไม่รู้เรื่องอแต่ว่ากินข้าวเย็นเนี่ยกินอาหารเย็นเนี่ยไม่กินกินแต่น้ำชาเฉยๆกินแต่มือเช้านิดหน่อยแล้วก็มือเที่ยงเป็นหนักเขาจะกินสองมื้อบิณฑบาตมาเสร็จกินมื้อหนึ่งใช่แล้วก็เพน11โมงมื้อหนึ่งใช่แต่ตอนเย็นเขาก็จะมีน้ำให้นู่นนี่ไงครับมีน้ำปานะใช่แต่ผมก็ดื่มแต่น้ำเนี่ยน้ำแบบเนี้ยครับน้ำกระเจี๊ยบแดงเลยทั้งเด็กที่เขามาให้กินน่ะฉันนั่นแหละเข่งๆนะเขามีหนังมีละครในวัดไม่ไปดูอ่ะเราเป็นพระเข่งเราไม่ไปดูอ่ะนะ
มีคึมก็นอนอยู่ในกุฏินะครับก็ใจก็ไม่ไปอยากดูนะเหม็นไม่สนใจเพราะนะสมัยก่อนมันจะมีจัดงานประจำปีหมู่บ้านในวัดนะโอ้ก็บวชเดือนเมษายนนะท่านโอ้เยอะมากมายแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะเจอหนังสือหลวงพ่อปานโอ้โหสะเดาะกุญแจเจ้าคุณได้อยากจะสะเดาะกุญแจได้นะเราจะไปสะเดาะวิสวิตไฟสะเดาะไม่ได้ทำไมทำมาก็ไม่เจอหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสเครื่องมือมนุษย์ก็โอ้โหอ่านแล้วเข้าใจดีมากเลยแล้วก็สั่งซื้อหนังสือมาอ่านเต็มเลยจนบวชไม่อยากสึกอ่ะของหลวงปู่พุทธทาสนะครับครับบวชไม่อยากสึกเลยแม่ก็บอกว่าสึกต้องมาเรียนต่อให้จบก็เลยตกลงกับแม่ว่าถ้าสึกไปแล้วเนี่ยแม่ห้ามขัดขวางการปฏิบัติธรรมนะ ไม่รู้ต้องพูดงั้นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะ มีเงินใครแม่บอกได้พอออกมาก็ไม่อยากกินมื้อเย็นเหมือนเดิมอ่ะไม่อยากกินข้าวเย็นเป็นเรื่องแปลกมากเลย มันไม่หิวแม่อะไรต่อมาเขาบังคับให้กินแล้วก็มาเจอธรรมะชาวโศกตอนไปเรียนต่อยละเพื่อนคลิปแต่ไปอ่านหนังสือแสงศูนย์น่ะเราก็อ่านแล้วก็โอ้โหเข้าใจและปฏิบัติธรรมเริ่มกินมังสวิรัติเจเขียนแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไปแล้วก็ติดต่อชาวโศกให้ส่งหนังสือไปให้ส่งอะไรไปให้อ่านนะแล้วก็ไปหาชาวโศกปี2524งานเจอครั้งแรกไปพบที่สวนลุมพินีเขางานอะไรสิกมาศศีลสมโภชใช่ไหมวิสาขบูชาครับศีลสมโภชใช่ไหมนั่นแหละศีลสมโภชเป็นชื่อที่ชาวอโศกนั่นแหละแต่ว่าชื่อโดยทั่วไปที่ประกาศก็คือวิสาขบูชานั่นแหละก็เลยไปพบชาวอโศกตอนนั้นแล้วก็ไปเที่ยวไปสันติอโศกไปก็ไปตอนแล้วก็ไปมาก็เลยพอเรียนจบแล้วไม่อยากเป็นครูยุ่งเลยคราวเนี้ยนะก็ไปนอนที่ค้างวัดเลยแม่ก็เลยไปตามให้เป็นครูท่อนะอุตส่าห์ส่งเรียนนะถ้าสอบบรรจุก็ได้แล้วด้วยครับแต่ว่าจะไม่เป็นงานตัวไงบรรจุก็ได้แล้วเขาก็ประกาศจะเรียกตัวละครับแม่ก็เลยไปตามไม่ได้ไปทำงานก่อนพ่อครูก็บอกอ่ะไปทำงานก่อนไปเป็นครูก่อนนะใช่เป็นครูก็เจอธรรมะจากพ่อครูสิ่งก็รู้สึกว่าที่ไปศรัทธาพ่อครูว่าท่านเขียนบรรยายแล้วท่านก็ทำได้จริงอ่ะเราก็เห็นท่านทำได้จริงท่านไม่ใช้เงินกินข้าวมื้อเดียวศีลเข่งไปดูท่านก็เห็นจะมีอะไรแล้วห้องทำงานอยู่ตรงที่เขาเรียงพิมพ์นั่นแหละแต่ก่อนห้องทำงานพ่อครูอยู่นั่นแหละนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากไม่มีเป็นเจ้าคณะเจ้าหมู่ใช่ไหมเห็นจะมีอะไรมากเลยกุฏิก็เดินเข้าไปก็เห็นแล้วของพ่อครูที่แรกอ่ะเข้าประตูปั๊บก็เจอกุฏิพ่อครูปั๊บเลยอ่ะเราก็เห็นมีอลังการเลยนะก็เห็นสิ่งนั้นแล้วก็มันสิ่งที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเราก็เลยอยากจะบวชอยากไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ศึกษาธรรมะก็ได้ฟังสนใจพอกลับไปก็เอาเทปธรรมะพ่อครูไปฟังอยากสิกขมาสอันตนเนี่ยโอ้โหเป็นนี่บุญคุณสิกขมาสอันตนนี่แหละไปยืมเทป นะเอาไปให้เราก็ไปฟังโอ้ยอาทิตย์นึงก็ไปฟังทีกลับไปแล้วก็จนมาสอนเด็กผู้ทำวาทิตย์เป็นแต่อาจารย์หนึ่งเนี่ยเตธีระเนี่ยก็ชวนมาสอนเด็กผู้ทำวาทิตย์ปี25รุ่นด็อกเตอร์ต้อมนะ ด็อกเตอร์ต้อมด็อกเตอร์หมอโชตหมอโชตด็อกเตอร์ต้อมเนี่ยจำได้รุ่นนั้นรุ่นแรกที่มาเรียนกันผู้ทำวาทิตย์แล้วก็มาทำงานอยู่ในกระชาวศพผู้ทำวาทิตย์จนไปมาก็เป็นครู3ปีก็ได้มาบวชแต่ก็ยังเริ่มใสในจิรวัตรของพ่อครูที่ปฏิบัติทำได้จริงเราก็ดูมาได้ปี10ปี20ปี30ปีก็แล้วท่านก็ยังทำอยู่เสียสละอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ขนขวายขยันการงานเสียสละนะแล้วก็เรียกว่าทำงานทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยสารพัดสารเพทั้งถูกว่าถูกกล่าวหาถูกลูกศิษย์ลูกหาว่างต่างนานาไม่เลื่อมใสศรัทธาก็มีอะไรก็มีท่านทำงานเสียสละเพื่อสังคมถูกสังคมว่าต่างนานาอะไรเงี้ยเราก็ดูท่านยืนหยัดมั่นคงอยู่เสมอเราก็เห็นไม่คลอนแคลนไปไหนเลยนะแล้วก็ยังอยู่ถูกจับถูกอะไรก็แล้วแต่เขาก็ถามว่าแสดงความกตัญญูต่อพ่อครูทำยังไง
ก็บอกว่ากตัญญูกตเวทีคือหนึ่งเราก็ปฏิบัติธรรมตัวเองให้มันตั้งรักษาศีลให้มันเคร่งตามลดละกิเลสให้มันได้แล้วก็ทำกุศลให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละแล้วขนฝ่ายสิ่งที่ท่านพาทำอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ผมก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปีทศวรรษ124มาบวชประมาณ30กว่าปีบวชตั้งแต่129ก็บวชมา30กว่าปี34ปีครับครับนานกันเนาะครับมันเหมือนแป๊บเดียวบวชตั้งแต่อายุ28ครับนะตอนนี้มัน62ย่าง63ไปแล้วโหนี่60กว่าแล้วเนาะสรุปว่าก็ยังเห็นพ่อครูที่เสียสละอยู่อย่างนี้แล้วท่านก็อายุมากแล้วตอนเนี้ยเราก็ปาเข้าไป60กว่าแล้วท่านก็โอ้โหไป80กว่าแล้วแต่ก็ดูว่าศาสนานี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเห็นชาวศพพัฒนาการมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามลำดับลำดับลำดับนะแต่ก่อนที่ชาวโศกไม่ได้เป็นเช่นนี้เหมือนกับอาจารย์หนึ่งเทศเมื่อเทศก่อนฉันเนี่ยวันเมื่อวันเนี่ยวันเมื่อวานนี้ครับใช่บอกว่ามหาปวนาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหปี25นะเขาประชุมกัน6ทุ่มตีหนึ่งตีสองนี่นะครับแต่ทุกวันนี้ประชุมกันแค่ไม่ถึงครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันกว่าครับจะเนี่ยจบละไม่มีเรื่องอะไรมากแต่ก่อนนี่โอ้โห ปีนี้กับบ่ายสองปีนี้มันเลื่อนไปเฉยๆแหละ ไม่มีอะไรมากแล้วนะแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรมากเพราะว่าชาวศกก็เห็นว่าชาวศกพัฒนาการขึ้นแล้วก็กิเลสก็ลดลงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เห็นว่าการพัฒนานี้น่าเริ่มใสทั้งพ่อครูก็ยังน่าเริ่มใสเสียสละมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทั้งที่สุขภาพท่านไม่ดีเท่าเดิมละแต่ท่านก็ยังมีจิตใจที่เสียสละอยู่ท่านก็บอกว่าท่านทำสำเร็จมาแล้วตอนนี้ก็ทำเผื่อพอไว้ต้องทนต่อวิบากของตัวเองส่วนตัวเราก็พยายามพัฒนาไปก็ดีขึ้นมาตามลำดับของชีวิตผมก็สบายขึ้นนะตามกาละเหมาะสมที่เห็นว่าเป็นไปได้อยู่มา30กว่าปีก็เห็นคนที่เจริญขึ้นเห็นคนที่เสื่อมลงทั้งสองฝั่งเห็นคนที่จะเสื่อมลงก็เพราะว่า 1. ไม่ขนฝ่ายฟังธรรม 2. ก็คือทิฏฐิที่ไม่สามารถล้างตัวเองกิเลสตัวเองได้ 3. ไม่เอาหมู่มากลุ่มก็เห็นอยู่แต่คนที่เจริญขึ้นนะคือคนที่ฟังธรรมเอาหมู่เอากลุ่มยอมให้หมู่ได้ให้หมู่ขัดเกลาได้ปฏิบัติตามฤทธิ์ศีลทั้งธรรมและขนฝ่ายในการฟังธรรมสามารถที่จะถูกขัดเกลาได้ผมว่าก็คือคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เจริญขึ้นน่าเริ่มใส่ศรัทธารวมทั้งตัวเองอยู่หนึ่งในนั้นที่ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นไปด้วยเพราะเท่าที่เจริญขึ้นเพราะว่าอาศัยหมู่กลุ่มเนี่ยเจริญขึ้นผมว่าผมถูกคนเดียวผมไม่เจริญขึ้นหรอกก็ทำได้อาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่เจริญเท่าที่ควรที่จะเจริญขึ้นแต่อาศัยหมู่กลุ่มเนี่ยทำให้เราฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เจริญขึ้นมากกว่าเดิมพูดยาวความแล้วเดี๋ยวไปไล่สิ่งที่กันครบ50ปีนะการทำงานศาสนาของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ก็เป็นช่วงๆนะฮะฉันก็มาในช่วงที่หมู่กลุ่มชาวโศกเนี่ยลาออกจากคณะเถรสมาคมแล้วคือมาปี1920คือมานี่คือยังไม่ได้มาเลยแต่มาพบนะก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงเขาเรียกว่าสร้างรวงสร้างรังคือไม่มีการงานไม่มีมรรคมีองค์8อะไรมากมายนะมีแต่เรื่องของธรรมะตีสามบางครั้งตีสองนะช่วงที่เรียนอยู่แดนอโศกนี่ตีสองก็ทำวัดแล้วนะฮะ ตีสองทำวัดต่อมาก็ตีสามครึ่งแล้วก็ก่อนฉันเสร็จแล้วก็บ่ายบ่ายนะฮะตอนหลังก็มีเย็นๆก็นั่งเจโตสมถะนะฮะมีหลายรายการ เน้นเรื่องการฟังธรรมนี่แหละเป็นหลักกิจวัตรกิจกรรมก็คือกวาดใบไม้โยกน้ำอะไรอยู่กันแบบเหมือนถ้าดูเขาก็บอกตอนนั้นนะคือพระเข่งนะพระเข่งจริงๆเลยกลางคืนก็ตีระฆังทุกชั่วโมงทักก็ไม่ค่อยทักใครวันพุธก็พุทธทางเวลาเดินจงกรมกินอาหารก็ไม่ต้องปรุงแต่งมากวันพุธนี่ไม่ต้องติดไฟเลยบิณฑบาตมาก็มีถั่วลิสงคั่วเก่าไว้กระปุกนึงแล้วก็มีผักสด คืออยู่กันแบบฝึกฝนตัวเองนะมีอะไรก็เขียนแต่ว่าแม่เขียนก็ไม่ค่อยเขียนเพราะเราก็เข่งว่าเขียนนี่ก็คืออยากพูดแล้วใช่ไหมก็คือจำเป็นที่สุดกับคนข้างนอกฉะนั้นช่วงนั้นมันก็จะไม่มีบรรยากาศของเรื่องราวต่างๆที่เป็นมรรคมีองค์8พ่อครูก็โอเข่งนะ
เคร่งขัดขอระฆังทุกชั่วโมงเหมือนลูกบิณฑบาต ทุกวันขึ้นฉันอาหารทุกวันเทศทุกวันจนกระทั่งต่อมาก็ย้ายจากสันติอโศกไอจากแดนอโศกก็มาสู่สันติอโศกคือตอนนั้นก็คาบเกี่ยวกันระหว่างสันติอโศกแดนอโศกก็คือมาทำหนังสือแล้วก็มาอยู่สันติอโศกเลยตอนมาอยู่สันติอโศกใหม่ๆแล้วก็ตัดรอบแดนอโศกไปเลยนะคะไม่มีแดนอโศกอีกแล้วก็อยู่สันติอโศกเต็มตัวตอนนี้ก็คือช่วงพ่อครูเขียนหนังสือตีสองเนี่ยท่านก็จะเขียนหนังสือแล้วพ่อดิฉันนี่เป็นพวกเรียงพิมพ์เป็นกลุ่มเรียงพิมพ์เป็นปรูฟหนังสืออะไรพวกนี้มันก็จะเห็นหนังสือตั้งแต่แสงศูนย์ทางเอกคนคืออะไรทางเอกสามเล่มเนี่ยก็เรียงพิมพ์ด้วยตัวตะกั่วทั้งหมดนะฮะก็คือพ่อครูก็เขียนแล้วก็ส่งมากระดาษแต่ละชิ้นละชิ้นแล้วก็มาเรียงพิมพ์ทานชีวิตเรียงพิมพ์แล้วก็ทำขึ้นมาตัวเล็กตัวใหญ่โค้ดไปตัวนี้ตัวเอ็นตัวอะไรแล้วเราก็พ่อครูก็อยู่ในห้องมุ้งลวดห้องนี้เลยขึ้นมาก็คือปรุ๊บหนังสือแล้วก็เรียงพิมพ์ก็เราก็ไปรับมาอ้าวเสร็จแล้วไปรับมาใครหมดก็ไปรับมารับมาทีก็แก้ทีนะอยู่ท่านละเอียดจริงๆนะฮะตีสองก็เห็นแล้วไฟปุ๊บขึ้นมาก็ตอนนั้นท่านอายุประมาณหกใกล้หกสิบเปิดไฟเขียนหนังสือตีสามครึ่งแสดงธรรมหกโมงเช้าบิณฑบาตกลับมาก็เขียนหนังสือเมื่อก่อนท่านไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะไม่มีเวลาออกกำลังกายนะเขียนหนังสืออย่างเดียวกลับมาเขียนหนังสือเขียนหนังสือเสร็จก็ไปเทศก่อนฉันเทศปัจจเวกนี่ปัจจเวกทีนี่ท่านนะโอ้โหไม่ได้น้อยๆนะปัจจเวกก็คือเทศนั่นแหละนะสิบถึงสิบห้านาทีได้มั้งแล้วก็กลับมาก็ฉันเสร็จก็แปรงฟันตรงบางทีแปรงฟันตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไปไหนไม่เดินดูอะไรเลยแปรงฟันตรงนั้นเสร็จก็มานั่งเขียนหนังสือต่อคือช่วงนั้นเป็นช่วงโอ้โหทำหนังสือได้เยอะมากเลยเนาะเขียนหนังสือทั้งวันแล้วท่านก็อายุไม่มากเกินจนกระทั่งตอนหลังโอ้โหท่านเดินทางเดี๋ยวช่วงนี้จะหมดเวลานะขอเวลาอีกนาทีเดียวช่วงนี้ก็เดินทางที่ท่านป่วยมากก็คือเมื่อก่อนท่านจะฉันอาหารตักทุกชิ้นเลยนะคะโยมถวายอะไรมาเนี่ยท่านตักหมดเลยนะตั้งแต่ไมโลยันแกงส้มมาผักสดเนี่ยหมดเลยแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็คนเป็นห้อหมดเลยคนเสร็จมันก็จะเยอะใช่ไหมท่านก็จะตักใส่จานลูกก็จะมาแบ่งกินอาหารคุณสันติยานี่ก็จะมาประจำเลยนะมาอยู่หางแถวฉันก็ตอนนั้นก็ยังเป็นปะเป็นอะไรนะยังไม่ได้บวชดีนะโอ้พ่อครูฉันอาหารร่วมกันจนกระทั่งช่วงหนึ่งท่านป่วยหนักไม่ใช่เพราะอาหารนะฮะเพราะท่านเดินทางนั่งรถเนี่ยนั่งรถบัสนั่งรถบัสนั่งรถเล็กนั่งรถเหมือนปิกอัพที่มีแคปเนี่ยนั่งไปไหนฮะนั่งไปพุทธสถานทุกแห่งเดี๋ยวมาตีตะเดี๋ยวไปสาลีนั่งวนไปวนมาเป็นโรคตับทรุดตอนนั้นท่านสำนักแล้วก็โนหรือใครนึกมาแล้วก็ตะล้อมแล้วก็นอนเห็นพ่อครูนอนอุ้ยที่พ่อครูจะไปแล้วไงนะตอนใจหายเหมือนกันแล้วแต่หลังก็ออกกองทัพธรรมอีกใช่ไหมมันเป็นช่วงคาบต่อมาถึงกองทัพธรรมมาถึงงานสวนลุมไล่มาตอนนั้นเป็นที่ยอมรับของคนพ่อครูต้องไปเทศวัดพระแก้วเนาะไปเทศวัดพระแก้วไปเทศมหาลัยนั้นมหาลัยนี้เราก็ตามไปตามไปทุกแห่งพวกเราก็เหมือนคนหมองตามไปเป็นทีไปก็ไปนั่งหลับอยู่นู่นนะนั่นพูดถึงลูกนะไปเป็นแถวนะถ้าพูดไปลูกก็มันก็ไม่เยอะนะฮะมันก็ไม่เยอะมันก็ไปโรงงานกระดาษไปไหนทั้งนิมนต์ไปเพราะท่านไปหมดแหละจนกระทั่งเปลี่ยนช่วงมาก็ถูกจับเนาะถูกจับเลยก็เลยตอนนี้เลยมีปัญหาว่าเมื่อถูกจับแล้วก็สร้างหมู่บ้านฮะสร้างโรงเรียนฮะเกิดพุทธฐานมากมายหลายแห่งเลยบุญนิยมต่างๆขึ้นมาตอนนี้ฮะตอนถูกจับเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือบุญนิยมต่างๆขึ้นมาคำตอบอยู่ที่ชุมชนตอนนี้คำตอบอยู่ที่ชุมชนวัดบ้านโรงเรียนฐานงานกิจกรรมปฐมโศกขึ้นก่อนเลยนะเกิดทุกอย่างค่ะปฐมโศกก็เกิดประมาณปี2727น่ะคือตั้งเสร็จแล้วแต่ว่าเริ่มต้น25ก็หาที่หาอะไรฉะนั้นขมวดก็คือชีวิตพ่อครูเนี่ยสร้างมาตลอดนะฮะหิ้วปูนหิ้วทรายพริกหินก้อนหินก้อนดินถ้าใครได้เห็นรูปเมื่อก่อนนะจะเห็นรูปเดี๋ยวนี้ก็เห็นแต่เดินดูนะแต่เมื่อก่อนในหินแต่ละก้อนหญ้าก็ยังไปปูเลยนะฟืนก็แบกของก็แบกโอ้โหตอนท่านหนุ่มๆนะถ้าใครอยู่ตอนนั้นจะรู้ว่าท่านแรงเยอะจริงๆนะฮะแรงเยอะแล้วก็เทศก็เสียงใสปุ๊บปุ๊บปุ๊บคล่องแคล่วได้นะไม่เห็นตอนนี้เนี่ย80เนี่ยเราว่าท่านยังหนุ่มท่านเสียงดังถ้าไปเห็นตอนนั้นแล้วจะรู้ว่าแรงเยอะจริงๆตั้งแต่ตีสองมายัน
สองสามทุ่มอ่ะไม่หมายความฟังไม่ทันตีสองเนี่ยสองสามทุ่มเนี่ยสมาธิลืมตาทั้งวันเลยไม่ได้หลับตาไม่ได้ไปนอนกลางวันไม่ได้มีอะไรแบบที่เรารู้กันทุกวันนี้นะแล้วห้องท่านนี่ไม่ต้องพูดว่ามีแอร์มีอะไรเนาะคือยุคนั้นเนี่ยท่านบำเพ็ญอย่างนั้นพอมาถึงยุคนี้มันก็อีกรอบหนึ่งนะฮะรอบที่ท่านจะต้องมาตามใจลูกๆแล้วจริงๆที่ทุกวันนี้ท่านอนุโลมให้เนาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าท่านไม่อนุโลมให้นะเราต้องตามท่านนะโอ้โหคือยุคนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็ติดแบบหลับตาเป็นฤาษีอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องดันอย่างมากเลยอ่ะเย็นก็พาเจโตสมาธิใช่เพื่อให้เราเปลี่ยนทิฏฐิไงเอองั้นท่านได้มนต์ต่อเลยอาตมาเองก็คือสมัยก่อนเป็นเด็กอ่ะโยมแม่เขาสายวัดป่าชอบไปทอดกฐินวัดนู้นตามเขาตามป่าตามถ้ำแล้วก็มีหนังสือธรรมะแบบสายวัดป่าแล้วมาฝากก็มาเจอหนังสือชาวอโศกปี27ตอนนั้นพ่อครูไปกองทัพธรรมที่วิทยาลัยครูเลยนะก็เรียนที่นั่นเรียนที่นั่นก็พี่ชายเขาเป็นครูเขาก็ไปฟังธรรมะพ่อครูแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ได้รับหนังสือสารอโศกแสงศูนย์นั่นแหละพวกนี้เรียนพิมพ์มาทั้งนั้นนั่นแหละ พี่ชายเขาอ่านเสร็จก็ส่งต่อมาให้อาตมาอาตมานี่ก็คือตั้งแต่ปี27เนี่ยบ้านเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่จังหวัดเลยเช้ามาพ่อครูที่ไปเทศอยู่ที่วิทยาลัยครูก็จะเดินบิณฑบาตโอ้โหแถวยาวโอ้มันน่าเลื่อมใสมากเลยนะเห็นแถวบิณฑบาตนี่ประทับใจตั้งแต่นั้นนะแม้ไม่ได้ใส่บาตรนะแต่ว่าเห็นกิริยาท่าทีเห็นการเดินเห็นความสำรวมเห็นสมณะที่เดินตามหลังแล้วก็มีคารวาสเดินตามธรรมยาตราตามสายบิณฑบาตนะโอ้โหมันรู้สึกว่าโอ้ต้องเป็นพระแบบนี้แหละนะมันก็ฝังใจมาตั้งแต่นู้นพอได้อ่านหนังสือสารอโศกเขากำลังสร้างชุมชนปฐมอโศกปี27เขาก็เขียนจดหมายสมัครนะตอนนั้นใครจะเข้าไปอยู่ในชุมชน เขียนจดหมายเลยโอ้โหจะไปอยู่นะทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรอ่ะนะแต่ว่าฟังอุดมการฟังอุดมคติจากการอ่านหนังสือแสงศูนย์ชานาโศกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นสังคมที่ยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนเท่าเทียมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ต้องแข่งกันโอ้โหฟังแล้วมันประทับใจอ่ะแล้วว่ากว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมนี่ปี40นะปี40ปีนั้นกำลังเปลี่ยนจะปี27ครับได้อ่านหนังสือปี27อยู่ทำปี40แต่เพิ่งมาปฏิบัติธรรมปี40 13ปี13ปีนั้นไปโลกีไปทั้งเมาทั้งสารพัดนะกินทั้งเล่นทั้งเที่ยวทำธุรกิจพอปี40ก็มาตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนชุดจากสีขาวมาเป็นสีเนี้ยสีกับนั่นแหละไปเข้าวัดสีมาก็กำลังมันเจอพันเตก้าดีก้าดีพระหุชโนเนี่ยใส่สีขาวอยู่ตอนนั้นไปนั่นแหละพอปี40เริ่มไปฟังนะเริ่มเอาธรรมะมาฟังมากขึ้นมากขึ้นก็โอ้จนทุกวันนี้พ่อครูทำงานมาจนถึงทุกวันนี้มันเห็นเลยว่าโอ้ชีวิตที่เราได้ไปสัมผัสได้ไปเรียนรู้ฟังธรรมแล้วก็เกิดอัญญธาตุเกิดทิฏฐิเกิดความเห็นที่มันโอ้ผมนี่ตอนทำธุรกิจพอปี40ฟองสบู่แตกนะครับพี่ชายเขาก็ต่อว่าเป็นพ่อมึงนี่แหละเห็นแต่แกครอบครัวหาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้ครอบครัวเยอะให้เมียให้ลูกไม่เห็นแก่พี่แก่น้องเขาก็ว่าให้ตัดพี่ตัดน้องเลยนะส่วนแม่บ้านเขาก็คุณนั่นเห็นแต่พี่แก่น้องไม่เคยเห็นแก่ครอบครัวเลยแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ย ตกลงโอ้โหเอ๊ะเราก็ให้ทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้เอาเก็บไว้ให้ตัวเองเลยนะแต่ว่าเอ๊ะมาเจอตัดพี่ตัดน้องแล้วก็เกิดความสำนึกว่าคนเรานี่เนาะตอนเป็นเด็กยากจนเนี่ยต่อสู้มาด้วยกันรักกันนะพี่น้องแต่พอมีเรื่องเงินเรื่องทองแล้ววัตถุมาเนี่ยมันตัดพี่ตัดน้องเลยนะก็เลยเข้าใจว่าโอ้โหมันวัตถุนี่ทำลายจิตวิญญาณความเป็นพี่เป็นน้องพอฟังพ่อครูเทศเรื่องความจนกับความรวยเนี่ยมันถึงเกิด
ใจเรียกว่าเข้าใจได้ง่ายครับพอครูบอกโอ้ยรวยมันไม่ดีหรอกรวยมันไอ้เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยเนี่ยมันฟังขึ้นน่ะเพราะว่ามันเห็นชัดแล้วว่าโอ้โหเงินมันทำลายความเป็นพี่เป็นน้องทำลายจิตวิญญาณคนมันถึงเริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมสิกขาเชิญจะหมดเวลาหมดเวลาแล้วอีกกี่นาทีครึ่งชั่วโมงนะคะอีก4นาทีสิกขาอ๋อ4นาทีดีนักวิชาการดิฉันก็ได้เข้ามาในช่วงที่พันเตพูดมานะคะช่วงที่แดนอโศกก็ใกล้จะเลิกแดนอโศกแล้วนะก็มาใหม่ๆเราก็ไปติดเรื่องอะไรพิธีกรรมในการปฏิบัติธรรมอ่ะนะคะพิธีกรรมปฏิบัติธรรมก็คือต้องมีเวลาเดินจงกรมต้องมีเวลานั่งสมาธิแล้วก็อะไรอีกนั่นแหละคือทำเสขียวัตรอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบสอดคล้องกับในอะไรในหนังสืออ่ะนะคะก็เรียกว่าไม่กล้าเข้าสันติอโศกกันนะคะเพราะว่าถ้าเข้าสันติอโศกงานการเยอะนะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเดินอยู่ที่ศาลาอยู่แดนอโศกค่ะพอแดนอโศก เลิกแล้วก็ไปอยู่สาลีอโศกอะไรเป็นไม่คนที่สามไปอยู่แดนอโศกได้ไกลก็จะเข้าต้องเข้าไปส่วนกลางค่ะเข้าวงในอ่ะท่านมันก็มีตรงนั้นพาแก้ก็ยังอยู่ที่ศาลาเลยเดี๋ยวเขาก็ไปสิงห์มาพาแก้อยู่ศีรษะก็มาทีหลังแต่ดิฉันก็ออกจากก็ปกติดิฉันเริ่มต้นปฏิบัติที่ศีรษะนะคะแล้วทีนี้พอเข้าวัดแล้วก็เข้าสันติพอเข้าสันติก็โดดไปแดนอโศกเลยถ้าเราจะเจอพ่อครูเราก็ต้องไปอยู่ที่นู่นใช่ค่ะนี่ก็ไปอ้อมไปอยู่สาลีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นน่ะเดินอ้อมอยู่นะเพราะว่าไม่อยากเข้าสันติเพราะว่ากลัวจะต้องปฏิบัติการงานอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแต่พอมาถึงวันนี้ก็รู้เลยนะว่าพ่อท่านเหนื่อยอ่ะที่พันเตพูดถึงว่าพ่อท่านเนี่ยต้องเหนื่อยต้องทั้งเขียนหนังสือทั้งเทศทั้งสารพัดอย่างนะคะก็เพื่อที่จะให้มันไม่ใช่มีดิฉันคนเดียวนะให้พวกเราเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะที่มิจฉาทิฏฐินะทั้งวัดเลยมั้งแสดงว่าใหม่ๆพวกฤาษีมาเยอะเนาะใช่ค่ะก็จะสอนกันแต่เรื่องนี้แหละนะก็คือบางทีพ่อท่านสอนแบบนี้พระท่านก็สอนอีกแบบนึงพระก็พาสอนอีกแบบนึงพระนี่คือพระเราอันนี้ใช่ค่ะพาไปเข้าถ้ำเหมือนนะไปกันนะดูเลยนะไปท่องในถ้ำมืดๆอย่างเงี้ยคือดิฉันนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสายนั้นก็เลยไม่เคยตามพระไปไหนเลยอยู่แต่วัดเรียงพิมพ์ทำงานไปแต่เดี๋ยวเขาก็ไปกันแล้วท่านเป็นกลุ่มนะท่านสมัยจีวันชื่อท่านโกวิโทเนาะโอ้โหไปเดี๋ยวก็เดินจาริกเข้าก็ไม่เคยไปแต่ว่ากลุ่มสิกมาตั้งปานนี่ไปหมดใช่ชอบอิทธิฤทธิเดชอะไรดักจิตตายใจอะไรอย่างเงี้ยนะมีเทศนาปฏิหารเทศนาค่ะรู้สึกเราก็ไปหมวดนั้นน่ะนะเราก็ไม่คือฟังพ่อท่านเนี่ยถามว่าฟังไหมฟังแต่ว่าฟังแบบกลัวไงเดี๋ยวก็สบายกลัวสบายบ่ายใช่ฟังแล้วกลัวว่าถ้าทำแบบพ่อท่านเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่สงบไม่สงบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากสงบแล้วมันไปเชื่อใครกันแน่แบบเนี้ยคือเชื่อตัวเองก็เชื่อสิ่งที่เป็นพื้นฐานมาใช่มันรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมต้องแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ไม่มีพวกไงมันมีพวกพวกเยอะหาท่านพวกเยอะกว่าที่อยู่กับวัดอีกใช่พ่อท่านต้องเหนื่อยไงที่พ่อท่านต้องแบบโอ้โหจะเจอฤาษีทั้งแท่งเลยนะใช่ค่ะทำไมท่านต้องพยายามขนาดหนักนะค่ะแต่ว่าถามว่าโหพ่อท่านก็เทศถามว่าดีไหมอ่ะนะดีดีมากเลยนะแต่ฟังแล้วก็พากันหลับที่จริงก็เอาใจฤาษีตั้งเยอะนะพยายามพานั่งเจโตสมถะทุกเย็นเลยนะปัตตัมพยังกาลกายะตังขาลังมันเหมือนไม่เข้าพบแสดงว่าพวกครูตะก่อนเข่งเพราะว่าต้องเข้ากับพวกสายเนี่ยเนาะค่ะแต่พอมาถึงวันนี้รู้โอ้พ่อท่านเหนื่อยอย่างที่ว่านะแต่พอมาถึงวันนี้พ่อท่านก็เทศเหมือนเดิมเนาะแต่ก็อะไรก็อันนี้ไปนะเขาบอกจะเคารพธงชาติแล้วสิกมาอ๋อสิกมาสายเลสีหยุดได้เลยตัดละคราวนี้8โมงแล้วเราช่วงนี้เราเวลามันนั่นมันพิเศษเราเดี๋ยวนี้เราพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังวิปัสสนาข่าวทางบุญนิยมทีวีกันอีกสักครู่นึงเจริญธรรม
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วคลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากรองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอรุ่มอร่วยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการวิปัสสนาข่าวทางบุญนิยมทีวีที่ดูได้ทาง Facebook ทาง LINE ทาง YouTube นะตอนนี้เราไม่ได้ไปทางดาวเทียมเพราะว่าเราจนหมดตังค์แต่ก่อนนี้เราก็ทํา FM TV ใช่มั้ยไปก็ดาวเทียมแล้วก็หมดไปทีแล้วต่อมาแล้วก็มาทําดาวเทียมอีกก็ลดราคาไปอีกแต่ไม่มีเงินจ่ายครับหมดตัวละหมดแล้วตอนนี้โควิดไม่มีรายได้เลยมากเนี่ยนะเราก็เลยมาทำทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะตอนนี้ข่าวในสังคมคนก็ดูกันหมดทั่วโลกคือข่าวเลือกตั้งที่อเมริกาของเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่คุณทรัมป์กับไอ้ไบเดนโจไบเดนนะโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนแข่งกันนะเขาก็ดูแล้วก็ผมดูแล้วก็ประชาธิปไตยแบบมันแย่งชิงกันจริงๆนะ
ความจริงผมไม่ได้เอาคลิปนั้นมาเดี๋ยวนําไปดูนะคือผมดูคลิปอันนึงเขาบอกว่าทำไมเขาเลือกจุดโดดนั้นทำครั้งแรกเขาบอกว่าทำเนี่ยตอนอื่นเนี่ยพูดแบบเรื่อยๆอ่ะธรรมดาธรรมดาแต่ทำเนี่ยพูดมันมากเลยโอ้โหชอบมันจริงๆแสดงท่าทางเห็นไหมคะในอีกแล้วนะท่าทางนู้นเนี่ยเขาบอกที่เรียกเพราะคนเรียกเพราะใส่เนี่ยมันมันคนอื่นพูดมันพูดไปเรื่อยๆหน้าเบื่อหน้าง่วงพูดไปเนี่ยมีสาระเยอะทำเนี่ยพูดไอ้นู้นนี่มันโอ้โหบอกเขาเลยเลือกนะแล้วคนก็เลือกนี่ว่าเขาเลือกทำเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เอาสาระเขาเอาความมันเป็นหลักนั่นแหละนั่นประชาธิปไตยคือใครพูดมันใช่ไหมใครรอมีวาทกรรมดีวาทกรรมดีก็เอานั้นเลยวาทะเนี่ยมันต่างๆนานาฟังได้เก่งใช่เขาบอกกนกเขาเขียนว่าตอนประธานาธิบดีที่อเมริกาเนี่ยมันแตกแยกเพราะว่าประธานาธิบดีทำเนี่ยแตกแยกถึงขั้นครอบครัวเลยอันนี้ก็ทำยังไงเนี่ยเราไปฟังที่เขาเอาวิเคราะห์เอาเรื่องของกนกมาแล้วเมืองไทยเนี่ยมันแตกแยกเพราะอะไรเราดูคลิปแรกนี่ก่อนสักประมาณกี่นาที4นาทีกนกเทียบชัดสหรัฐแตกแยกเพราะมีทรัมป์ส่วนประเทศไทยแตกแยกเพราะจุดทางด้านนายอานนท์เพ้อหนักโวการต่อสู้ครั้งนี้ประเด็นปฏิรูปสถาบันพวกเราชนะแล้วจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาเริ่มมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากการที่ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปและมีแนวโน้มสูงว่าจะยืดเยื้อถึงชั้นศาลโดยล่าสุดในวันที่6พฤศจิกายน2563ทางด้านของนายกนกรัตน์วงศ์สกุลพิธีกรรายการข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook Fanpage กนกรัตน์วงศ์สกุล Fanpageเปรียบเทียบถึงความแตกแยกระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ทราบมาว่าสังคมอเมริกันแตกแยกมา4ปีแล้วตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนความแตกแยกนี้ปริเล้าลงไปถึงหน่วยเล็กที่สุดในสังคมคือครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายตัดขาดกันเพื่อนบ้านไม่มองหน้ากันฝ่ายที่เลือกฮิลลารีคลินตันโกรธฝ่ายที่เลือกทรัมป์Unfriend ทั้งในโลกโซเชียลถึงโลกชีวิตจริงพ่อเลือกทรัมป์ไม่พูดกับลูกสาวที่เลือกฮิลลารีนานหลายเดือนภรรยาอายุ77หย่าสามีอายุ81เมื่อรู้ว่าสามีลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์แม่ตัดขาดกับลูกเมื่อความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมอเมริกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์บ้านเราก็เช่นกันมีความแตกแยกในระดับครอบครัวลูกจะไปชู3นิ้วส่วนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกไปร่วมกับม็อบหมิ่นเจ้าแม่รับไม่ได้ที่แกนนำจากช่วงสถาบันไปถึงในหลวงรัชกาลที่9ส่วนลูกอ้างว่าเขาทำไปเพื่อจะปลดปล่อยคนรุ่นแม่ออกจากสังคมที่เหลื่อมล้ำทำไมต้องหยุดรถให้ขบวนเสด็จผ่านไปก่อนสังคมอเมริกันเมื่อแตกแยกมา4ปีแล้วเขายอมรับผลเลือกตั้งและรอวันนี้วันที่จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกแต่สังคมไทยไม่รอให้มีการเลือกตั้งออกมาชุมนุมขับไล่นายกกันเลยวันนี้แม้รู้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าทรัมป์เตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้แต่เชื่อกันว่าสังคมอเมริกันจะยังคงแตกแยกกันต่อไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะประเทศดันมีคนอย่างทรัมป์เหมือนประเทศไทยที่ดันมีคนอย่างจุดทางด้านนายอานนท์นภาโวการต่อสู้ครั้งนี้ประเด็นปฏิรูปสถาบันพวกเราชนะแล้วจากที่กลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากกรณี Facebook ชื่อพันศักดิ์ศรีเทพซึ่งเป็นของนายพันศักดิ์ศรีเทพหรือพ่อของน้องเฉอสูญเสียบุตรชายในเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปี2553ทั้งนี้นายพันศักดิ์โพสต์ไว้ภายหลังนายอานนท์นำพาแกนนำคณะราษฎรถูกปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นรูปภาพที่มีการดื่มกินซึ่งมีทั้งนายอานนท์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินนอกจากนี้ยังมีนายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกันลูกน้องของนายธนาธรร่วมวงด้วยนั้นต่อมาเรียกว่ามีกระแสวิจารณ์อีกต่อเนื่องเมื่อนายอานนท์โพสต์ข้อความ Facebook ระบุว่าความเห็นส่วนตัวการต่อสู้ครั้งนี้ประเด็นเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พวกเราชนะแล้วถ้าเปรียบเหมือนการขึ้นศาลตอนนี้ศาลประชาชนพร้อมใจกันพิพากษาแล้วว่าต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ที่เหลือคือขั้นตอนการบังคับคดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทยคือที่ขอบคุณทิศทางไทยที่เขารวบรวมสิ่งเหล่านี้มาให้นะเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าเขาบอกนิยมประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่าประชาธิปไตยที่เขาทำในอเมริกาเนี่ยเขานิยมกันมากแต่ว่ามันระบบครอบครัวระบบสังคมมันแตกแยกกันทุกวันนี้ก็ยังประท้วงกันรุนแรง นะไม่ธรรมดาหรอกนะเรียกว่าอาจจะดูมาดูตอนเอาคลิปตอนที่เขาประท้วงที่เลือกตั้งคลิปที่6อะเลือกตั้งที่อเมริกาให้ดูนิดนึงก็ได้นะเขาประท้วงกันเป็นกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันลองมาดูก็ได้ฟังไม่รู้เรื่องแต่เราก็รู้พูดนะนักเลงไงคือเราก็รู้ว่าคือประชาธิปไตยของเขาก็คือทุกคนแสดงอารมณ์ได้เต็มที่นะแล้วก็เอาได้ดังใจตัวเองถ้าที่ดูอ่ะถ้าไม่ได้ดังใจก็โอ้โหว่าด่าทอต่างๆนานาแยะมากมายอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ก่อแตกแยกคนแล้วคนไม่ลดกิเลสใช่ไหมก็ก่อความแตกแยกในสังคมเยอะแยะมากมายอะไรเท่านั้นเนี่ยผมดูแล้วในประเทศไทยทุกวันนี้มันก็เป็นลักษณะเนี้ยที่เด็กแสดงความเห็นเต็มที่เขาจนในกสทช.เนี่ยเขาออกคลิปมาเลยว่าแต่ไม่ได้เอามาด้วยเด็กที่พูดคำหยาบคายก็เรียนแบบพวกนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็แตกแยกกันในครอบครัวใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักคนที่มีศีลธรรมอ่ะมันก็เลยเป็นเช่นนี้นะแต่ก็มีเด็กคนหนึ่งที่เขายังรู้สึกว่านายกตู่ดีอยู่เนี่ยลองดูเขาสักนิดหนึ่งไอ้เจ้าหนูน้อยคนนี้พูดไม่ถึงพูดได้ครึ่งนาทีว่าคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ได้จะไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเดียวเราก็มีฝั่งที่มาเชียร์ลุงตู่ด้วยครับผมลุงตู่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่บริหารงานดีที่สุดตั้งแต่มีเป็นนายกมานะครับไม่ใช่คนที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุดแต่ว่า1คือนายกรักประเทศชาติ2คือนายกรักพระมหากษัตริย์3คือนายกจริงใจแล้วก็ทำเพื่อประเทศไทยเด็กเขาพูดครบ คือจะได้เห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยคนมันสามารถเขาก็พูดคำว่าแค่เผด็จการเผด็จการเผด็จการมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคุณพูดคำตัวนี้แล้วคุณหมายความอะไรดูคลิปผู้หญิงนี้อีกการจะให้ทิกมาศกำพันวิเคราะห์ประชาธิปไตยคืออะไรอะกูไม่เข้าใจอ่ะกูโง่มากเลยอ่ะประชาธิปไตยคือการที่ใครไม่เห็นด้วยกับกูต้องด่าเขากูต้องเอาเขาให้สุดดาราที่เคยดีๆช่วยเหลือคนน้ำท่วมบริจาคเงินแห่บริจาคเงินเพราะเขาอยู่กับคนละข้างเลวซะงั้นน่ะทำความดีโดยเอาทุนชาวบ้านมาทำบ้างล่ะดาราคนไหนไม่เลือกข้างบล็อกเขาเลิกติดตามเขาใครไม่เห็นด้วยกูต้องด่าไม่สนใจอายุอนามเขาหรือว่าเขาจะพูดดีไม่ดีแค่คนละฝั่งกับกูเลวแล้วใครไปเบิกเนตรไม่เห็นด้วยนี่ไม่ได้นะแสดงว่ายังไม่ได้เบิกนี่ถ้าใครเข้าไปเบิกเนตรแล้วต้องเห็นด้วย 100% นะเผด็จการออกไปชิบหายเหมือนเผด็จการเลยทุกคนเนี่ยเหมือนกูโดนเผด็จการเลยเขาว่าคอมเมนต์แค่นี้เผด็จการไม่ดีคนมันก็ไปแตกแยกกันตละปาตละเพในสังคมที่เป็นอยู่อาศิกมาศว่าไงจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากนั้นไงเ
พราะเขาฟังมาฟังมาแค่นั้นจับมันจะไปหาความผิดมาวิเคราะห์วิจัยพวกที่พาประท้วงก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์วิจัยและจะหาเหตุว่านายกโกงนายกทำประเทศล่มจมก็ก่อนนั้นมันทำล่มจมมาแล้วไงเพราะคนที่ให้ทุนเขาทุกวันนี้ทำประเทศล่มจมไงเขาพูดไม่ได้มากฉะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆที่เขาจะด่าเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแต่ประเด็จการแล้วก็อยู่นานเกินไปตอนนายกไปภูเก็ตก็พูดเหมือนกันนะแหมให้เขาว่าอะไรผมเขาก็ว่าแค่อยู่นานเกินไปน่าเบื่อเอ๊ะมันมีด้วยเหรออย่างนี้เนี่ยนะ คือว่ามันไม่มีเรื่องจะว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงท่านนายกตู่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมจริงๆอะเขามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเป็นหนี้ยุคจำนำข้าวเนี่ยยุคเงินต่างๆที่ไปจมกับในทุนน่ะโอ้โหแค่ฝ่าวิกฤตยุคนั้นมาต้องมาใช้หนี้ให้ทุกปีทุกปีทุกปีทุกเดือนทุกเดือนปีละ 50,000 ล้านแล้วก็ไปแก้ไขสิ่งที่ทุจริตเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆสารพัดที่แม้กระทั่งทองอ่ะนะเหมืองทองเงี้ยคนป่วยเป็นมะเร็งอะไรเยอะแยะยุคไหนก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยอมให้คนเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งพอถึงยุควิกตู่ก็เลยต้องทำพอต้องทำมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปพูดดีๆพูดหวานๆไปเอาใจคนตื่นมาอะไรนะมีแต่พูดเรื่องงานแค่นี้ก็จะพูดไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมใครพูดนอกทางก็ดุซะหน่อยนึงนะมันก็คนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบดิฉันว่าเขาทำไมเขาถึงชอบคนสองเพศนะเขาเรียกสองเพศปะเป็นคนก็เรียกคนข้ามเพศคนข้ามเพศคือมันจะพูดแบบมีพริ้วมีอดอ้อนมีหนักรุนแรงคือมันกระแทกไปที่อารมณ์อ่ะมันพูดเพื่อดึงดูดอารมณ์คนน่ะทำท่าทำทางทำอะไรนักแสดงมันเหมือนดาราเหมือนคนแสดงมันเหมือนเขาต้องการแค่นั้นไงเขาไม่ต้องการคนมากอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองซื่อสัตย์ไม่โกงอะไรคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการคนถูกใจรักแล้วก็ตามใจฉันทุกเรื่องขอให้ตามใจท่านทุกเรื่องเอาอะไรฉันเรียนไปจบฉันก็ต้องมีงานทำทุกคนมีงานทำเงินเดือนต้องเยอะๆงานต้องไม่ลำบากสารพัดทำงาน4วันเงินเดือน 40,000 จะเอากันแบบโอ้โหเรียกว่าขึ้นมาก็เหมือนคนวันบอกไม่ถูกอ่ะมันก็เลยความเหลื่อมล้ำแล้วบอกว่าจุดประกายนี่มันมาจากอะไรมันมาจากผู้นำที่เขาฟังมาว่าผู้นำของเขาเห็นไหมรวยทุกคนเห็นไหมคุณธนาธรรวยไหมเห็นไหมไม่ต้องรวยๆทั้งนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรก็นี่ไงเขาไปกินกันเนี่ยไม่เหลื่อมล้ำเลยต้องไปแก้ความเหลื่อมล้ำในบริษัทไทยสมิตรก็มาจากรัฐบาลโกงจะแก้ความเหลื่อมล้ำด้วยการทุกคนมารวยเหมือนกันหมดทุกคนก็ฝันเอาแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ไงมันอยู่ถ้าสรุปแล้วคือเขาอยู่กับความจริงไม่ได้สรุปให้กับตัวเองได้เลยว่าคนทุกวันนี้อยู่กับความจริงไม่ได้มันต้องมีคนมาขายฝันแล้วก็หลอกต่อกันไปถึงจะชอบเขาถึงบอกว่าถ้านายกทักษิณกลับมาทุกอย่างรุ่งเรืองพ่อก็พูดถึงความรุ่งเรืองให้คนฝันพอคนฝันเสร็จเขาก็โกงได้เลยเพราะคนนอนหลับฝันหมดเลยไงแต่ความจริงเขาไม่อยู่ว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ลำบากเท่าไหร่ราคาอะไรเท่าไหร่ใครโกงบ้างเขาก็ไม่อยากได้ยินว่าใครโกงชีวิตเหล่านี้มันเหมือนคนที่อเมริกาที่เขาเป็นทุกวันนี้อเมริกาเขาก็ฝันแล้วนะใช่เพราะว่าเขาก็ต้องกินกับประเทศอื่นอ่ะประเทศเขาดูดิชุกแค่ช่วงเลือกตั้งเนี่ยปืนขายได้เป็นแสนกระบอกใช่ไหมแล้วบ้านทุกบ้านน่ะหน้าต่างต้องที่เป็นกระจกต้องเอาไม้ไปบังไว้เขาบอกกลัวถูกเปี้ยนถูกระเบิดฮะตอนนี้ประมาณ28ล้านกระบอกโอ้โหตอนนั้นที่ฉันฟังตรงใหม่ๆนะเป็นแสนกระบอกนี่ป่านนี้28ล้านแล้ว28ล้านแล้วก็บ้านแต่หลังเนี่ยเขาก็จะเอาไม้ไปกั้นเป็นไม้ปิดกระจกหน้าต่างประตูหมดนะแล้วก็เตรียมซื้อของเก็บไว้นี่เลือกตั้งประชาธิปไตยใช่ไหมเนี่ย ประชาธิปไตยทำไมมันเดือดร้อนอย่างกระโจนจะปล้นเลยเนาะใช่ที่จริงเขาทำเหมือนคนทะเลาะกันแล้วก็โจรจะปล้นกันตอนนี้เขาก็ปล้นคะแนนก่อนเขาก็ทำไปแล้วทำไมคนอเมริกาเขาชอบเราก็รู้ว่าเขาก็อยากอิสระไงเขาก็อยากอิสระแล้วก็อยากมีอำนาจแล้วก็อยากจะเอาอะไรจากประเทศเล็กประเทศน้อยมาเลี้ยงตัวเขาให้สบายเหมือนเดิมจริงๆอ่ะที่เขาชอบพัมก็คือพัมเนี่ยกล้าเอาจากประเทศอื่นและกล้าข่มคนที่เป็นศัตรูแบบจริงจังใช่ไหมใครไม่ดีเดี๋ยวก็ระเบิดมันทำมันคือเหมือนเจ้าพ่อน่ะเหมือนมีเจ้าพ่อมาคุ้มครองประเทศเราอ่ะแล้วบ้านเราบ้านรวยอ่ะแต่บ้านคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่นี้เจ้าพ่อเนี่ยก็ทำให้โควิดเจริญเนาะพอโควิดมันเจริญโอ้โหมันไม่มีประเทศไหนที่จะคนตายเหยียบล้านได้ใช่ไหมนี่ตายนะเหยียบล้านแล้วก็เจ็บป่วยเป็น10ล้านแล้วเนี่ยมันหาไม่ได้ไงที่ถ้าเขาไม่เจอโควิดฉันว่าเขาพูดหนักกว่านี้นะเขาเอาแรงกว่านี้นะ
ฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าประชาธิปไตยแบบขายฝันน่ะแล้วก็ถ้าพูดไปสมัยก่อนเขาเรียกว่าพวกฮิปปี้เอาอะไรตามใจเอาอะไรตามใจเอาอะไรตามใจมีลูกก็ตามใจไม่ต้องเรียกพ่อเรียกแม่เรียกคุณครูก็ไม่ต้องเคารพไม่มีใครเป็นที่พึ่งเลยมีแต่ตัวเราใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วคนเราลองใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดก็เหมือนเมื่อกี้ที่เขาวิ่งปะทะกันอ่ะเนาะที่พี่สั่งฝ่ายต่างวิ่งปะทะกันเราฟังดูแล้วน่ากลัวเนาะเราแล้วพอเห็นภาพนี้เราก็คิดถึงภาพใส่เสื้อสีเหลืองนั่งกันแล้วก็รอแล้วก็มาเจอกันแล้วก็บอกว่าตรงพ่อเจริญตรงพ่อเจริญน่ะแล้วมีอะไรก็แบ่งกันกินแล้วก็ไหว้รูปมันก็สวยสวยเนาะประเทศไทยมันมีแต่รูปสวยๆแล้วทำไมชอบไอ้แบบวิ่งปะทะกันใส่เสื้อดำๆนะแล้วก็เลือกเสื้อดำๆเหมือนกันด้วยนะเสื้อดำๆนะมันเหมือนคนอำพรางตัวเองแล้วว่านักศึกษาเด็กๆเนี่ยก็ต้องปิดชื่อตัวเองหมดเลยนะเอาไปทำเรื่องดีๆทำไมต้องไปปิดชื่อตัวเองปิดชื่อปิดโรงเรียนนะก็ไปทำเรื่องร้ายที่ไปเนี่ยถ้าทำเรื่องดีไม่ต้องปิดไปเลยใช่ไหมอยากจะบอกชื่อบอกอะไรด้วยฉะนั้นเราเห็นได้เลยว่าประเทศไทยนะถ้าขืนปล่อยให้นักศึกษาการเด็กๆรุ่นใหม่นะศึกษาแบบนี้เรียนรู้แบบนี้แล้วก็คบคนแบบนี้มันก็ก้าวไปทางนั้นแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเราพลิกตัวขึ้นมาได้นะรวมตัวกันนะคนเสื้อเหลืองรวมตัวกันให้ปุ๊บเลยนะยอมนะวันนี้ที่ราชธานีอโศกก็มีคนเอาเสื้อเหลืองมาด้วยนะแบบมาขายราคาเท่าทุนปกติพวกเราไม่ค่อยมีเสื้อกี่ตัวเนาะมีคนละตัวตอนนี้มันต้องใส่บ่อยๆไม่มีจะซักอะไรเสื้อเหลืองก็คือเรามักน้อยไงพอใส่ยุทธก็บริจาคมั่งอะไรมั่งตอนนี้มันต้องเอาเสื้อเหลืองมานี่คือการกอบกู้ค่ะใส่เสื้อเบิกบานแจ่มใสมีความพอเพียงแล้วก็ตั้งใจรักษาสุขภาพให้ดีนี่แหละคือกอบกู้ประชาธิปไตยนะเขาเรียกไปพบกันที่ไหนก็ไปนี่มันก็ไม่ได้แก้ยากแต่ท่านไม่ต้องลำบากอะไรนี่นะใส่เสื้อเหลืองคือตอนนี้พวกครูก็ให้สิทธิ์สมาคมสิทธิ์เก่าอ่ะให้ตกลงกันว่าเนี่ยจะประชุมกันวันที่7เนี่ยวันเนี้ยเราก็บอกว่าจะรวมตัวกันไปให้กำลังใจนายกตู่ครับเพราะว่าคือเป็นมันมีในสังคมนะสมาคมสิทธิ์เก่าใช่ไหมแต่คนเขาไม่รู้จักนะก็เลยบอกว่าเนี่ยจะรวมตัวกันไปอะไรนะให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเป็นเยาวชนอีกกลุ่มนึงใช่ครับนะคือให้ใส่สีน้ำเงินหรือเปล่าคะให้ใส่สีน้ำเงินไปคือไปให้เขามีตอนนี้เขาเรียกว่าพ่อครูบอกว่าเหมือนกับอะไรนะบอลมันเข้าเท้าหรือว่าอะไรมันเข้ามาเข้าติดตัวเองแล้วเนี่ยต้องทำหน้าที่ละช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นละท่านดวนก็ฟังดูเลือกตั้งสหรัฐคราวนี้ก็ได้ความรู้เยอะนะต้องติดตามดูเขาบอกทำเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเขาก็มีฐานคะแนนเสียงจากชนบทไปขายฝันกับพวกชนบทไปเยอะแล้วก็แต่ว่าคนในเมืองเขาไม่เอาด้วยเอ๊ะทำไมดูผมดูอเมริกาไอ้รัฐที่เรียกไบเดนมาอยู่กบขอบทั้งนั้นเลยนะครับแต่กลางแดงๆอยู่ตรงกลางเลือกทำอะเมืองใหญ่เลือกทำทีนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับไอ้กลุ่มพรรคการเมืองหาเสียงนี่แหละครับถ้าหาเสียงเด็กเขาก็รู้ว่าเด็กมันมีกิเลสต้องการอะไรก็จะเอานั้นไปหาเสียงกับเด็กเด็กอยากไม่อยากใส่ชุดนักเรียนไม่ต้องเป็นทหารไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารจะไว้ทรงผมอะไรก็ได้เนี่ยก็จะเอากิเลสความต้องการของเด็กที่อยากตามใจตัวเองโทษนักเรียนชอบคนอยากตามใจตัวเองเนี่ยไปหาเสียงกับเด็กๆได้กิเลสล่อว่างั้นเถอะเอาเด็กเอากิเลสไปล่อเอาขนมไปล่อเด็กเขาบอกเหมือนขนมไปนั่นแหละขนมที่เด็กชอบเด็กมันก็ถูกใจเด็กเขาก็จะไปแจกอะไรไปแจกน่าจะแจกอะไรนะไอ้คอมพิวเตอร์นะแจกโทรศัพท์เนาะแต่ขนมนั้นมียาพิษด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าดูเมื่อกี้ดูคลิปดูอะไรแล้วถ้าคนไม่ได้มาศึกษาเรื่องของเผด็จการที่อยู่ในใจของตัวเองเนี่ยนะคนไม่ได้มาศึกษาเรื่องของอัตตาเรื่องของเผด็จการที่อยู่ในใจของตัวมันก็จะเอาให้ได้ดังใจจะเอาให้ได้ดังใจพอมันมีพบมีความคาดหวังมีเป้าหมายว่าจะต้องเอาให้ได้อย่างนี้เอาให้ได้อย่างนี้เอาให้ได้อย่างนี้มันก็จะไม่ฟังใครไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลอย่างที่เยาวชนชู3นิ้วออกไปชุมนุมอยู่ทุกวันนี้ อย่าไปฟังดูเถอะไม่เขาก็จะอ้างแต่เรื่องเก่าๆอย่างนี้เผด็จการสืบทอดอำนาจทั้งที่มันเลือกตั้งมาอะไรมาสวเขาก็ยังไม่ได้โหวตเลยเอาแค่คะแนนเสียงของสส
พอนายกประยุทธ์ก็ชนะอยู่แล้วไม่ต้องให้สวโหวตนายกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกคือการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกที่คัดคุณภาพครับไม่เหมือนสวทั่วไปคือเลือกแบบสสเนี่ยมันใครสมัครก็ได้ไงใช่แต่นี่เขาเลือกจากตำบลเลือกจากกลุ่มอาชีพใช่ครับนั่นแหละมันดีแต่ก่อนกว่าเก่าเยอะเป็นตัวแทนใช่คนที่เขาคัดสรรมาแล้วถูกต้องตัวแทนของกลุ่มอาชีพเกษตรกรตัวแทนของกลุ่มอาชีพไอ้ทนายความอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปเลือกคนไม่ดีส่งมาได้แล้วเนาะแล้วก็ไปแข่งกันถูกต้องครับมันถึงได้คนที่มีคุณภาพครับนั่นแหละคนดีขนาดนี้อยากให้เปลี่ยนเนาะอยากให้เปลี่ยนเพราะว่าเขาบอกไม่ใช่คนของตัวเองไม่คนดีมันขัดคอคนไม่ดีไงน่ะขัดลาบมาคือสมัยก่อนสวเนี่ยเขาเลือกมาเนี่ยก็เอาลูกสสเอาเมียสสเอาญาติสสพอเข้ามาแทนที่จะมาทวงดุลอำนาจกันมันก็ไปด้วยกันเป็นเผด็จการรัฐสภาปัญหามันก็เห็นสภาเมียครับนั่นสภาลูกสภาผัวสภาเมียเขาก็เลยหาวิธีที่จะทำให้ยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ให้เกิดความยุติธรรมถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ยุติธรรมให้เกิดการกระจายอำนาจเพราะถ้าเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยมันก็แน่นอนเลยอ่ะก็สมมุติว่าท่านดวนดีมีอิทธิพลใช่ไหมในจังหวัดนี้ใช่ไหมครับก็ส่งลูกหลานลูกเมียตัวเองไปเข้าไปก็ไปด้วยกันนั่นอันนี้มันก็เห็นปัญหาอันนี้ว่าถ้าคนไม่ได้มาศึกษาเรื่องของอัตตาเรื่องของเผด็จการที่อยู่ในใจของแต่ละคนแม้จะมีวัฒกรรมอยากได้ประชาธิปไตยแค่ไหนก็เป็นประชาธิปไตยที่แบบสุดโต่งคือถ้าได้ดังใจสมใจนั่นแหละมันถึงจะเอาถ้าไม่ได้ดังใจไม่ได้สมใจมันก็จะเกิดทั้งหาวิธีทางทั้งโกหกทั้งหลอกลวงทั้งลับลวงพรางเนี่ยเฟคนิวมันถึงเยอะมากไงเพราะว่ามันเป็นสองข้างกับเผด็จการที่ตัวเองต้องการให้ได้ดังใจตัวก็เลยต้องหาวิธีที่จะให้ได้ดังใจตัวพอไม่ได้ดังใจตัวมันก็ทำชั่วได้สารพัดเพื่อที่จะให้ได้ดังใจตัวอันนั้นมันก็พอไม่ได้มันก็จะเนี่ยแหละรุนแรงมากขึ้นครับคนถ้าไม่ได้มาศึกษาเรื่องเผด็จการที่อยู่ในใจของแต่ละคนมันก็จะไปเป็นเหมือนสหรัฐนะหมดอันนั้นเราเห็นประชาธิปไตยสหรัฐที่มีมาไม่กี่ร้อยปีเนี่ยถึงร้อยปีไหมก็200 ปีมันไม่ยั่งยืนหรอกประชาธิปไตยแบบนั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานของเรานี่มัน700-800ปีครับ700-800ปีแล้วของประเทศไทยเพราะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นสัจจะ ไม่เป็นความจริงมันก็จะอยู่ไม่นานหรอกนะสงครามกลางเมืองก็จะเกิดอย่างที่ว่านี่แหละคืออเมริกาเนี่ยถ้าพูดให้แรงตามความเป็นจริงสัจจะนะพวกอินเดียแดงเขาอยู่อ่ะครับแต่พวกคนยุโรปที่ไม่สมใจในทางยุโรปอ่ะมารวมตัวกันเกเรอ่ะครับแล้วเอามาปล้นเมืองของพวกอินเดียแดงเขาอ่ะจนพวกอินเดียแดงหายหมดเนี่ยถ้าโจไบเดนชนะเลือกตั้งเนี่ยนะโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐก็ยังมองกันไม่ออกเลยนะก็คงยุ่งอีกนานครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันก็ดูมาถึงทุกวันเนี้ยนะถึงทุกวันเนี้ยฟังจากดูจากสถานการณ์เนี่ยเยาวชนที่ออกไปชุมนุมก็ลดน้อยลงนะนักวิชาการที่จะออกมาเนี่ยก็น้อยลงในที่จะไปสนับสนุนเพราะว่ามันเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คือแม้แต่ชื่อก็ยังเปลี่ยนแปลงเสมอเป้าหมายก็ยังเปลี่ยนแปลงเสมอครับแล้วคนก็ไม่มีเหตุผลนะใช่มีแต่คำด่าทอหยาบคายที่สำคัญคือไม่มีใครกล้าออกมาเป็นผู้นำมากลัวกลัวไม่มีใครกล้าไม่แต่แม่เลี้ยงก็รับหลังนี่ไงครับแล้วรับหลังก็ทำแบบนี้แล้วก็บอกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นผู้นำมีความเหลื่อมล้ำจริงๆตัวเองไปกินขนาดนี้นะคือชี้คนอื่นเป็นเผด็จการหมดแต่ว่าไอ้3นิ้วชี้ตัวเองอ่ะเผด็จการมองไม่เห็น ตัวเองเป็นเผด็จการมองไม่เห็นมันก็จะเข้าลักษณะนี้แหละใครๆเห็นก็จะรู้พฤติกรรมหมดว่าเด็กพวกนี้มันชี้เขาเป็นรัฐบาลเผด็จการใครเห็นกับรัฐบาลกับพวกนี้พวกสลิ่มพวกนี้พวกอะไรสารพัดน่ะคือลักษณะของคนที่จะเอาให้ได้ดังใจมันถึงโอ้โหออกมาชัดเจนอันนั้นคนถ้าไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของเผด็จการหรือว่าอัตตาที่อยู่ในของแต่ละคนมันก็จะมีพฤติกรรมแบบนั้นพอมีพฤติกรรมแบบนั้นมันก็ต้องโอ้โหต้องทุกข์เนี่ยต้องเห็นแล้วโอ้โหทุกข์หลายคนก็เตือนนะคุณเต๋ครับครับเตือนว่าโอ้นี่ระวังนะเนี่ยวันนี้อาจารย์ไออะไรเชียงกูลวิทยาใช่วิทยาเชียงอะไรเนี่ย
ก็ออกมาเตือนนักศึกษาว่ามันหยาบคายมันอะไรนั้นต้องเอาไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็เตือนว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเรียกว่าจะทำผิดกฎหมายสะสมมากขึ้น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 สุดท้ายตัวเองก็จะต้องไปอยู่ในคุกอันนี้มันเห็นชัดมากเลยเนี่ยเขาบอกท่านดูดีผมคันตรงนี้เลยครับผมเขาบอกโศกนาฏโศกนาฏกรรมเงียบไซเรนทิกิดีอะไรเนี่ยมีโศกนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบภายในครอบครัวหลายๆครอบครัวโดยที่คนในครอบครัวไม่รู้ตัวมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรานั่นคือลูกๆและหลานของเราปัจจุบันลูกหลานของเรากำลังมีสภาวะอารมณ์ที่รุนแรงในช่วง15ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้ให้สถิติที่น่าตกใจเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นความเจ็บป่วยทางจิตของเด็กๆและจำนวนเด็กที่เจ็บป่วยนั้นก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถิติที่ไม่โกหกก็เขียนไว้นะเด็ก1ใน5มีปัญหาสุขภาพจิต5คนมีสุขภาพ5คน5คนมีสุขภาพจิต1คนครับเริ่มมีความเครียดแล้วก็2เด็กที่วินิจฉัยว่าเป็น ASD เนี่ยผมไปดูนะเพิ่มขึ้น 43% เด็กมีรายงานภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น 37% ครับมีอัตราฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 200% ในเด็กอายุ 10-14 ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราผู้ใหญ่และพ่อแม่ได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเด็กวันนี้กำลังถูกกระตุ้นมากเกินไปเพื่อให้มีพรสวรรค์ทางวัตถุแต่พวกเด็กๆถูกปิดกั้นเลอะเลยจากสิ่งพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ช่วงวัยที่ดีต่อที่ดีมีคุณภาพเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมไม่มี2การกำหนดขอบเขตชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้โดยพ่อแม่ไม่มีบอกมีหน้าที่ความรับผิดชอบโภชนาการที่สมดุลนอนหลับที่เพียงพอโอ้โหยิ่งนี้แย่ใหญ่นะการกินอาหารเนี่ยนะการเคลื่อนไหวทางร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวกลางแจ้งไม่มีมีแต่โทรศัพท์การเล่นยังสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางสังคมโดยการเล่นอย่างอิสระช่วยเด็กได้รู้สึกที่จะเบื่อคิดหาวิธีการเล่นเพื่อแก้เบื่อคือแต่ก่อนนี่มาเล่นอะไรกันแล้วแต่เยอะมากมายนะแต่ในหลายปีที่ผ่านมาเด็กถูกแทนที่ในสิ่งสำคัญเหล่านี้ด้วย1ผู้ปกครองที่วุ่นวายอยู่กับอุปกรณ์ที่ดิจิตอลต่างๆผู้ปกครองที่ยอมทำตามและยอมอนุญาตให้เด็กๆเป็นคนปกครองโรคและเป็นคนที่กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเองนี่ไงความรู้สึกว่าเป็นเรื่องถูกต้องที่ตัวเองสมควรจะรับสิ่งได้รับทุกสิ่งโดยไม่ต้องทำอะไรหรือรับผิดชอบอะไรเลยโอ้โหนอนหลับไม่เพียงพอและโภชนาการที่ไม่สมดุลรูปแบบการใช้ชีวิตและขยับตัวน้อยนะแล้วก็นั่งหน้าทีวีหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องเรียบอันตรายมากการถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงได้สิ่งที่ต้องการทันทีโดยมีช่วงเวลาที่น่าเบื่อถูกกระตุ้นตลอดคิดดูมันเด็กประเทศไหนคะเนี่ยนี่แหละเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปทุกวันนี้ไม่เฉพาะประเทศไทยก็เด็กก็นี่เขาทุกแห่งอ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เด็กที่อยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับไอสังคมแบบนี้มันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ให้เห็นแล้วก็ยิ่งการศึกษายิ่งเป็นเน้นเรื่องของความเก่งเรื่องของ IQ IQ ที่จะต้องเก่งจะต้องชนะจะต้องได้ที่หนึ่งต้องแข่งต้องแข่งกันทั้งไม่จะแข่งกีฬาด้วยแข่งไอ้เหรียญทองคณิตศาสตร์เหรียญทองวิทยาศาสตร์อะไรสารพัดความเก่งที่เขาจะเอามาให้เด็กต้องแข่งกันมันเป็นเรื่องที่ไอ้อะไรสั่งสมไอ้อัตราหรือว่าพอเด็กการลองดูช่องวันดิเรียนดีมีค่าเทอมเนี่ยเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีทุกคนทำงานช่วยพ่อแม่ทุกคนแล้วชีวิตลำบากนะแต่ว่ากตัญญูทุกคนก็รักพ่อแม่รักพ่อแม่แล้วได้ดีทุกคนนะแต่ในกระแสสังคมก็จะบอกว่าน่าสงสารความจริงแล้วมันน่าส่งเสริมถูกต้องครับมันน่ายกย่องเชิดชูใช่โอ้หนูทำไมลำบากขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยครับแล้วใจก็รักนะใช่ชอบแต่ทำงานหนักตลอดเวลาอ้าวสมองดีแฮะคือต้องบอกว่าหนูทำไมดีขนาดนี้ เด็กที่ทำความดีแบบนี้มันน่าจะเราเด็กๆต้องมาทำแบบนี้ต้องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ไม่อะไปสื่อแบบเด็กน่าสงสารไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่าทำแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเอาความดีมาให้ต่ำมันก็เลยสังคมก็เลยผักเด็กที่จะไปเป็นแบบนี้ผักความจนผักความจนผักจะไปความลำบากโอ้ยลำบากแบบนี้ไม่เอาจะต้องไปสบายสบายเด็กพวกนี้เกิดเก่งขึ้นมาใช่ใช่พวกนี้นั่งอ้าปากวอเลยมันคิดได้ไงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีผู้ว่าอะไรเลยชื่ออะไรนะ
โยมนะถ้าต่อก่อนอยู่เป็นผู้ว่าอยู่ที่ไอ้ปทุมธานีอ๋อย้ายไปอยู่ผู้ว่าปทุมธานีแกไปเจอคนนี้แกบอกว่าหลังจากติดตามงานเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณคลอง5ถนนสายรังสิตนครนายกผู้ว่าปทุมธานีชื่อชัยวัฒน์ชื่นโกสุมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้างคลองเปรมประชากรกินเสร็จแล้วข้ามไปซื้อขนมกินกันเกิดอะไรขึ้นก็มีเด็กคนหนึ่งหนูเลือกมันรังนกอยู่ผู้ว่าเลือกกล้วยแขกกับข้าวต้มมัดแม่ค้าบอกว่ามัดละ10บาทมีทั้งหมด5มัดผู้ว่าถามว่า5มัด60บาทได้ไหม5มัดต้องไป50ใช่ไหมผู้ว่าถาม60บาทได้ไหมแม่ค้านิ่งสักพักแล้วบอกว่าถ้าอยากได้ก็จะให้จ่ายเงินเสร็จแม่ค้าบอกว่ายายฝากมาขายหาเงินเลี้ยงลูกพิการผู้ว่าก็ไปนะบอกพวกเราไปเยี่ยมถึงบ้านถามยายว่าข้าวต้มมัดขายเท่าไหร่ขายอย่างไรยายแต่ว่าส่ง7บาทแม่ค้าไปขายต่อ10บาทขายไม่หมดยายรับคืนผู้ว่าถามว่าถ้างั้นส่ง10บาทได้ไหมยายยิ้มแก้มปริบอกว่าได้ผู้ว่าก็ถามว่าซื้อยายมัดละ10บาทควรขายต่อเท่าไหร่ยายตอบว่าขาย7บาทสิกำไรมหาศาลผู้ว่าบอกตกลงตามนั้นส่งข้าวต้มมัดตรงข้าวต้มมัดวันละ50มัดวางไปขายที่หน้าห้องผู้ว่านะหนูคิดว่ากำไรมหาศาลคืออะไรคิดได้ว่านะข้อแรกคือยายขายหมดแน่นอนมีเวลาดูแลลูกที่พิการมากขึ้นข้อ2คนที่ซื้อได้ข้าวต้มมัดอร่อยราคา7บาทคุณภาพ10บาทหรือผู้ว่ากำลังสอนเรื่องขาดทุนคือกำไรโอ้เจ๋งจริงเลยผู้ว่าคนนี้นี่นะคือเนี่ยฟังดูจากผู้ว่าที่สอนไปเนี่ยคือสอนเรื่อง EQ ของใจที่มันจะเสียสละให้ผู้อื่นนะครับเนี่ยถ้าการศึกษาไทยนะหันมาเน้นไม่เน้นเรื่อง IQ นะไม่เน้นเรื่องของ EQ เรื่องของจิตวิญญาณของคนที่จะเสียสละแล้วก็ยอมขาดทุนให้ผู้อื่นได้เราก็โอ้โหได้จิตวิญญาณที่ดีซื้อ10บาทให้ไปขาย7บาทขาย7บาทโอ้โหสุดยอดเลยสิกมาศว่าไงก็ดูเพิ่งจะแรกเรียกว่าท่านผู้ว่านี่ใช้คำสอนในหลวงเอามาใช้ปฏิบัติจริงเลยนะเอาคำสอนมาปฏิบัติจริงแล้วอย่างเงี้ยเด็กก็เห็นเป็นตัวอย่างนะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ยากเกินด้วยนะใช่คือพอทำแล้วเป็นยังไงก็มันก็แบบมีแต่คนชื่นชมยินดีอ่ะนะก็ต้มวันละ50มัดใช่คือไปรับใช่ไหมคนขายให้คนแรกอ่ะคนส่งมาใช่ไหมส่งยายก็ทำส่งทำส่ง10บาทแกแรกขายมัดละ7แล้วเด็กไม่ขายมัดละ10ค่ะใช่ไหมขายหมดก็ไปคืนยายแต่ว่าผู้ว่าไปดูว่างั้นยายขายมัดละ10ได้ไหมยายจะขายมัดเท่าไหร่ยายก็บอกขาย7บาทที่กำไรมหาศาลขายราคาปลีกกันขายราคาปลีก10บาทใช่ไหมไม่คือผู้ว่าบอกว่าผู้ว่าซื้อถ้าซื้อมัดละ10บาทเนี่ยยายจะขายต่อเท่าไหร่ยายก็บอกขายมัดละ7บาทจะได้กำไรมหาศาลผู้ว่าก็บอกตกลงยายไปขายมัดละ7คือว่าซื้อไป10เรียกว่าคนกินก็ได้กินของถูกนะคะได้กินของถูกแต่ยายก็ได้ขายของแพงใช่ไหมคะใช่ยายได้กำไรอยู่แล้ว10บาทยายก็ได้กำไรปกติก็จะขาย7บาทแต่ผู้ว่าขอต่อราคา10บาทให้10บาทแล้วให้ไปขายเป็น7บาทแล้วผู้ว่าเป็นคนไปขาดทุนเนี่ยค่ะมันดีมากเลยนะคะคือผู้ใหญ่อ่ะเป็นคนขาดทุนผู้น้อยอ่ะเป็นคนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่มาเป็นลูกค้าก็ได้ผู้ที่ขายอ่ะก็ได้นะมันก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยต้องเป็นแบบนี้อ่ะนะคะไม่ใช่แบบทำเนาะไม่ใช่แบบนั้นเราก็ไม่ได้ที่จะไปเอาคือเราว่าประชาธิปไตยเท่าที่เคยได้ยินนะจำไม่ได้ทั้งหมดนะที่หลิงขอนใช่ไหมนิยามไว้นะโดยประชาชนเพื่อประชาชน อะไรอีกนะคะเป็นของประชาชนเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนค่ะก็คือทุกอย่างก็คือเพื่อส่วนรวมหมดเลยแต่สิ่งที่ผู้นำอเมริกากำลังทำอยู่เพื่อตัวข้าพเจ้าคือแสดงความเห็นแก่ตัวอย่างแบบมากเลยยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งเห็นแก่ตัวมากแกชนะไม่ได้นะถ้าแกชนะแกโกง คือแพ้ก็ไม่ได้อีกนะถ้าแพ้จะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือต่างฝ่ายต้องชนะคือเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งเป้าจะชนะแล้วใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลย
ต่างฝ่ายก็คือเพื่อผู้นำที่จริงไอ้ทำนี่ก็เหมือนพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังม็อบสามนิ้วนี่นั่นแหละคือแพ้แล้วมันไม่ยอมรับแพ้อันตรพาลหาเรื่องค่ะนั่นก็คือเขาก็เหมือนกับจะ อะไรเผยแผ่หรือว่าอะไรอ่ะสมัยก่อนนี้เขาก็เรียกว่าอะไรนะขยายประชาธิปไตยของเขาที่เขาบอกว่าอะไรดีเลิศนะนะเป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาก็ต้องเผยแพร่สิ่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการเขาน่ะมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเผด็จการหมดแล้วมันเป็นศูนย์รวมของคนเห็นแก่ตัวใช่ฉลาดแกมโกงแล้วนี่ใครที่มีนิสัยเดียวกันก็จะไปสายนั้นใช่เพราะมันได้เปรียบนั่นแหละคือโอ้โหฉันเอาจากทุกคนได้มาที่รวมไว้ที่ฉันหมดเลยใช่ฉันเก่งที่สุดก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้นะจริงมันต้องบอกฉันโกงที่สุดคนที่เอาเปรียบคนอื่นได้เป็นคนเก่งที่สุดต้องมาเป็นผู้นำอย่างเงี้ยเวลาพูดแบบเสียสละใช่ไหมแต่เวลาเบื้องหลังไปกินอะไรลูกไอ้ตัวนั้นนะนั่นแหละมันก็คือเรียนแบบมาจากตัวพ่อไอ้ประชาธิปไตยตัวพ่ออเมริกาที่เราดูแล้วล้มเหลวนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าจะดูในประเทศของเขาเนี่ยสงบสุขไหมไม่มีความสงบสุขเลยใช่ไหมแค่หาเสียงก็จะตีกันตายอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้พอลงลึกไปในสถาบันครอบครัวเห็นไหมแตกแยกกันน่ะนะจะต้องมีการหย่าร้างกันพ่อไม่พูดกับลูกไม่พูดกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็คือนั่นแหละประเทศไทยก็ยังจะไปเอาอย่างอีกก็เอามาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะโง่ระดับไหนนะก็คือแบบยังไงสุดท้ายมันเป็นยังไงก็คือมีข่าวออกมาใช่ไหมว่าขายปืนได้มากที่สุดอะไรประชาชนต้องมีปืนป้องกันตัวเองนะคืออเมริกาเขาซื้อปืนได้อิสระไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันซื้อขายปืนได้28ล้านกระบอกนั่นแหละคือเขาขายอาวุธให้ทั่วโลกเขาจะเอาไว้ทำอะไรเขาก็ต้องไม่ฆ่ากันเองเพราะว่าแต่ก่อนนี่เขาขายอาวุธเพื่อให้ประเทศอื่นฆ่าแต่นี่ตาเขาซื้อในประเทศนั่นแหละเพื่อมาทำอะไรก็ว่าตายเพราะโควิดก็ต้องเยอะเรื่องจะเอาเรื่องก็คือนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่ผู้นำสร้างขึ้นน่ะนะผู้นำก็คืออยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโลกกับอัตตาไงอยากจะได้ทั้งโลกน่ะมาเป็นของตัวเองอัตตาใหญ่มากเลยนะประชาธิปไตยแบบไหนต้องเป็นเจ้าโลกใช่จะเก่งที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยสิกมาศเคยสะดุดไหมทำไมทำกลัวแพ้ไม่รู้สิเห็นแก่ตัวสิถ้าที่เห็นประธานที่ประธานคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่กระวนกระวายมากนะทำได้กระวนกระวายมากเขามีผลประโยชน์เพราะอย่างเขาบอกว่าความจริงครับว่าทำเนี่ยไปอังกฤษเขาจะมีรีสอร์ทเขาเองแล้วมีสอร์ทเขาเองเนี่ยเขาจะเรียกเขาไปพักเขาก็เรียกเงินจากส่วนกลางเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเองผลประโยชน์ทับซ้อนเขามีธุรกิจของเขาอ่ะก็เหมือนคือทักษิณนั่นแหละนายกของประเทศไทยที่เคยทำมาแล้วทักษิณก็บอกว่าผมสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นไงเพราะว่ามีผลประโยชน์มหาศาลแบบนี้เองใช่ค่ะตัวเองไหมคนอื่นเขาจะไม่ค่อยกระวนกระวายเท่าไหร่แต่เจ้านี้กระวนกระวายมากแสดงว่าการมาเป็นประธานาธิบดีของเขาทำให้เขาสามารถอะไรสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองได้มากใช่เขาถึงอยากจะเป็นอีกใช่ไหมฮะเหมือนประเทศไทยใช่ไหมนายกที่แบบโหกระเฮือนกระหือรือมากเลยตัวเองเป็นพอตัวเองเป็นเสร็จไม่พอเอาน้องเป็นน้องเป็นไม่พอน้องเคยเป็นเอาเป็นหมดเลยนะจนรวยมหาศาลใช่ไปดูเงินสิเมื่อก่อนเป็นนายกเนี่ยมีกี่ล้านใช่ไหมพอมาเป็นนายกแล้วเพิ่มไปอีกกี่ล้านน่ะนะเป็นแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอามาจากไหนไว้วะก็ต้องมากวยเอาของคนในประเทศนี่นะคะธุรกิจขายประเทศชาติใช่ธุรกิจขายประเทศจริงๆเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องคิดว่าค่ะต่อจะกลับมาคิดว่าประเทศไทยเราไม่น่าจะเดินไปตรงนั้นน่ะนะคะค่ะมันน่าจะเห็นตัวอย่างที่ว่ามันล้มเหลวแล้วถึงแม้ว่าเด็กๆของเขาเด็กๆของเราเนี่ยเขาอยากจะเดินไปมีคนที่ผลักดันเขาให้เขาเข้าไปตรงนั้นน่ะนะแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ของเรานะคะที่เรียกว่ารู้ทันนะรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันสถานการณ์ก็คอยประคับประคองคือตอนนี้เฉยไม่ได้ถ้าขืนเฉยไปจริงใช่เฉยไม่ได้เพราะเขาขายฝันไงเด็กก็ฝันเฟื่องมอสมาธิหลับตาอยู่ไม่ได้ต้องลืมตาดูแล้วมันเอาใหญ่แล้วนะเด็กๆนี่นะต้องมาช่วยกันประคับประคองแล้วก็ช่วยกันฉุดกันดึงกลับมานะคะให้มาสู่ทางเปลี่ยนสายเก่าบ้านเรานี่แหละดีที่สุดแล้วเห็นไหมเนี่ยที่มีการเสียสละ
ให้แก่กันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องให้กำลังใจมันเจ้าหนุ่มน้อยคนนั้นให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรข้อที่1มันจำไม่ได้นะแบบพูดเร็วมากเลยนะแม้จะข้อที่2บอกว่ารักสถาบันใช่ข้อที่3บอกว่าเสียสละซื่อสัตย์จริงใจซื่อสัตย์จริงใจนะแม้จะเป็นนายกที่ไม่เก่งค่ะไม่เก่งอย่างที่แล้วมาไม่เป็นเก่งที่สุดถ้าพูดไปเก่งที่สุดแล้วเนี่ยเขาพูดแก้ปัญหาที่กำลังมีนะพูดต่ำตัวจะโดดหนุ่มน้อยคนนี้พูดต่ำตัวให้นายกนะแม้จะเป็นนายกที่ไม่เก่งที่สุดแต่ว่านายกประยุทธ์มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจรักสถาบันมีคลิปเพลงเปิดแท่งหลังใจนายกก็ได้พูดตอนนี้สลักเสลยเนี่ยมันก็มีผลไงที่เราเห็นพอเปรียบเทียบกันจะเห็นเลยนะครับประเทศไทยประชาชนมีการประนีประนอมกันถึงแม้จะไม่ชอบใจยังไงก็จะไม่ทำร้ายกันแบบในหลวงตรัสใช่แล้วมีการใช่แล้วมีการเสียสละให้แก่กันแล้วก็มีการอะไรอ่ะให้อภัยกันน่ะนะคะให้อภัยกันแล้วก็มีความสงบให้อภัยนะไม่ใช่ไม่ลงโทษนะผิดก็ลงโทษนะค่ะแล้วมีความสงบสุขภายในประเทศอย่างเงี้ยคือพอเทียบกันแล้วนี่โอ้โหของเรานี่เลิศอยู่แล้วนะคะทำไมต้องไปตามเขาดูมาดูคลิปเพลงให้ใกล้กับใจนายกตู่สักนิดนึงอ่ะเพื่อจะท่านจะได้ดูสิกมาให้กำลังใจนายกตู่ว่าไงคนละนาทีก็พูดถึงก็แค่เราได้เห็นคนดีๆมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็อุ่นใจนะแต่ว่าการอุ่นใจของเราเราจะไม่ช่วยไม่เชียร์ไม่แสดงออกเลยมันคงไม่ได้เนาะต้องช่วยต้องเชียร์ต้องแสดงออกต้องชื่นชมเนี่ยเราอยู่ไกลๆแล้วก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ท่านเห็นนะท่านก็คงไม่ได้ยินเสียงเราหรอกเราช่องเล็กๆเนาะเห็นคนไทยอ่ะคนไทยที่รักดีอ่ะรักคนดีอ่ะมีเยอะนะคนไทยที่เสียสละคนไทยที่จงรักภักดีมีเยอะนะแล้วถ้าท่านไม่ช่วยเป็นผู้นำปกป้องไว้นะจริงๆอดทนตรงเนี้ยการอดทนตรงเนี้ยท่านจะได้อะไรอีกเยอะแยะมากเลยนะมันจะข้ามห้วงเลยว่าโอ้โหชีวิตมนุษย์นี่นะมันได้ทำสิ่งดีๆได้ขนาดนี้ชุนเหรอเรารู้สึกว่าเราก็ถ้าพูดไปทุกครั้งที่เห็นนายกตู่เนี่ย
เราก็รู้สึกว่าเรานี่ทุกน้อยเหลือเกินเรานี่ลำบากน้อยเหลือเกินเราจะทำอะไรได้อีกเนี่ยเราเห็นท่านแล้วเรามีกำลังใจฉะนั้นท่านต้องเห็นประชาชนพี่น้องคนไทยแล้วมีกำลังใจว่าคนเหล่านี้แหละคนที่ท่านจะช่วยต่อไปแล้วก็ช่วยพระเจ้าอยู่หัวด้วยมันจะเป็นเหมือนอะไรนะเขาบอกมารไม่มีบารมีไม่เกิดนะต้องมีเรียกว่าคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมนะก็ดูโหนี่นะลองคิดดูทั้งปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนไหนจะพวกไอ้ม็อบที่มาชู3นิ้วอีกนะใช่โอ้โหทำงานหนักมากเลยแต่ว่าถ้างานนายกตู่ทำงานหนักขนาดนี้นะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะโอ้โหเรียกว่าชีวิตหรือว่าจิตวิญญาณของนายกนี่จะเรียกว่าผ่านแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งเพราะว่ามีหัวใจแล้วฟังคำพูดแล้วก็อาตมาก็นะรู้สึกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งนะทหารสมชื่อนะนักรบนักรบที่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อมั่นตัวท่านใช่ท่านจะเรียกว่ามีความอดทนมีปณิธานที่จะทำเพื่อประชาชนสิกมาสร้างฝันใหม่ค่ะก็ก็อยากจะบอกลุงตู่นะได้ยินหรือเปล่าไว้นะว่าลุงตู่อยู่นี่อุ่นใจมากนะคะรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ย บางทีมันก็แบบหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกับคือถ้าไม่ผ่านนี่แย่แน่เลยอย่างเงี้ยประเทศล่มเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีลุงตู่อยู่นี่รู้สึกว่าไม่ล่มต้องไม่ล่มอะไรอย่างเงี้ยนะ อุ่นใจแล้วก็อีกอย่างนึงนี่ในความเป็นอยู่ของความเป็นประชาชนของเราเนี่ยเราก็อุ่นใจเหมือนกันว่าเราปลอดภัยเพราะว่านายกต้องไม่ปล่อยถ้าใครจะมาทำร้ายเรานะเหมือนกับฝ่ายตรงกันข้ามใช่ไหมคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วตอนที่ท่านยังไม่มาใช่ไหมที่มีการขัดแย้งกันทางการเมืองเนี่ยประชาชนอีกฝั่งหนึ่งลำบากนะโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยลำบากมากเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่ใช้วิธีการนักเลงอันธพาลไงเราก็เลยอยู่ลำบากไงประชาชนฝ่ายดีรู้สึกจะลำบากมีข่าวเยอะนะคะช่วงนั้นน่ะที่มีการบางทีจนฆ่ากันตายก็มีนะคะนี่อยู่ในช่วงนั้นน่ะนะแค่ขัดแย้งกันเสื้อคนละสีแค่นั้นเองนะคือให้อภัยกันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้ไม่เกิดแล้วพอท่านนายกท่านอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อยากให้ท่านมีกำลังใจอยู่ต่อไปนะคะวันนั้นที่ฟังเตียวสีเงินบอกว่านายกเดินตากฝนยังไม่เปียกเลยเพราะประชาชนกลางร่มให้คือเท่าที่เขาคนที่เขาเห็นผลงานเนี่ยคือนายกตู่มาเราจะเห็นผลงานในประเทศเนี่ยทั้งด้านวัตถุทั้งด้านสาธารณูปโภคอะไรเยอะมากมายทั้งด้านคอร์รัปชันทั้งด้านอะไรมันก็ดีขึ้นไปหมดอ่ะทุกด้านอะไรเงี้ยนั้นประชาชนจึงให้ความไว้วางใจแล้วประชาชนคนจนก็มีเงินส่วนเกินจากรัฐบาลมาช่วยตลอดเวลาใช่ไหมแบ่งมาช่วยปันมาช่วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาตมาว่ามันรัฐบาลอื่นไม่เห็นทำเลยมีแต่นายกรวยใช่ไหมแต่นี่นายกปันให้30บาทรักษาทุกที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เงินคนชราเงินคนจนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยโอ้โหมันคนพิการได้ขึ้นมาอีกตั้งครึ่งเพราะนั้นได้ท่านมาเนี่ยท่านเหนื่อยเราก็ต้องขอบคุณท่านมากที่มาช่วยประเทศไทยก็ทนอยู่อีกไปสักนิดนึงนะเพื่อให้ประเทศชายมันไปรอดสักระยะนึงท่านก็บอกว่าหาคนที่ดีอย่างท่านอ่ะมาทำแทนท่านอ่ะในอนาคตอ่ะนะแต่ก็ยังพ้นหมดกำลังใจแล้วสามารถทำต่อไปกันแล้วกันวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวทางบุญนิยมทีวีหมดเวลาแล้วนะไว้วันเสาร์หน้าฟังกันอีกแต่ว่าจะมีที่อื่นอีกนะในช่วงวัน7วันนี้แหละนะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยก็เจอกันวันเสาร์วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกๆคน